มาแล้ว TDC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TDC Live สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ DAC หรือว่า Dota 2 Asian Championship 2017นะครับในวันสุดท้ายครับคุณอยู่กับผมมาโดเบ7นะในเช้านี้นะครับในคู่นัดชิงสายล่างฮะหรือว่าลูเซอร์ไฟนอลนั่นเองนะฮะใครที่แพ้ในรอบนี้นะครับก็ได้ที่3กลับไปนอนก่อนนะครับส่วนผู้ชนะจะได้เข้าไปชิง OG ต่อกันใน Best of 5นะครับเกมนี้เป็นแบบ Best of 3กับผม Madobe 7นะครับหรือว่า twitch.tv/madobe7 นั่นเองนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับตอนเช้านี้เป็นไงกันบ้างครับโอ้โหสดใสเลยนะมาดูดราฟกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทางฝั่งของ Newbie นะครับ5 seconds remaining Ban Tinkerแบลีน่าแล้วก็หยิบแมกนัสเป็นไปได้ว่าจะเป็นแมกนัสมิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ค่อยเห็น SC เล่นบ่อยเท่าไหร่อาจจะเป็นแมกนัสออฟเลนนะครับในส่วนของนิวบีนะครับทางฝั่งของ Invictus Gaming อ่ะแบนนิกส์นะแล้วก็ในส่วนของ Monkey King ไปครับก็เป็นซับ4แล้วก็เป็นแครี่ที่ซับ4ที่อรรถประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะผมผิดแล้วก็เป็นแครี่อีกตัวนึงที่อาร์เคมิสก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคือเป็นตัวที่มีสกิลในการตบพวกสเต็งที่หน้าหงายได้ซึ่งอาร์เคมิสไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะก็เลยแบนทิ้งไปนะครับเพราะมีแผนจะเล่นอาร์เคมิสแบบนี้แต่ข้างฝั่งของนิวบีก็หยิบเออร์ซ่ามาเคาน์เตอร์เหมือนกันนะเสียงเบาไหมผมรู้สึกเหมือนเสียงเกมมันเบาๆใช่ปะเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงให้แล้วกันนะอะไร5 seconds remaining เสียงเหมือนมันจะเบาๆนะDire team's turn to ban. ประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับลองนะถ้าเสียงมีปัญหาไงรบกวนบอกด้วยนะครับจะได้แก้กันไปทีละจุดทีละจุดนะฮะโอเคมาต่อกันเลยฮะแบนเอมเบอร์ด้วยน่าสนใจนะครับเอมเบอร์นี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าทางฝั่ง IG เขาไม่น่าจะอยากให้เอาเอมเบอร์ไปมิดเพราะว่ามิดเลนเขาน่าจะเป็นตัวที่เกลียดเอมเบอร์มากๆหรือเขาไม่อยากให้เอมเบอร์มาไล่ทำเกมแกงอัลเคมิสช่วงกลางช่วงต้นถึงกลางเกมเพราะว่าถ้าไม่งั้นอาจจะลำบากในการฟาร์มผมคิดว่าเคมิสตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ไปมิดเลนซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกันเปอร์เซ็นต์กับจักเกอร์น็อตนะครับอัลเคมิสน่าจะเข้าท่ากว่านะครับนิวเบียแบนพิกที่3เป็นในส่วนของ LC หรือว่า Legion Commanderนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่จะว่าไงดีล่ะมีสกิลในการล้างพาสซีฟดีบัฟบางอย่างนะครับซึ่งเขากลัวว่าถ้าเกิดคุณ RP จับตัวสัมพันธ์เนี่ยเขาสามารถใช้ press dear tag ล้างบัฟนั้นเพื่อสลายตัวที่โดน RP ให้หนีออกมาได้นะครับเช่นว่าแบบอ่ะเคมิสซอมฟาร์มอยู่กลางนี่โดน RP รวบตุ้มยังไง LC วิ่งมา press dear tag เป่าเซราปุ๊ดเดินออกมาเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เขาคงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าแบนทิ้งซะเลยดีกว่านะครับในส่วนของ IG ฮะแบนมอฟฟลิงไปนะครับก็เป็นแครี่ที่โซนจีเล่นเก่งนะครับเล่นถี่เล่นบ่อยนะผมจะขาสักแป๊บนึงนะแป๊บนึงขออนุญาตเซตโปรโมทนะเอมาปั๊บ Radiant team's turn to pickเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตโพสต์โปรโมทหน่อยนะครับถ้าเป็น10 seconds remaining แบนอวาดอนเหรออืมก็เป็นออฟเลนที่อย่างที่บอกครับคือผมคิดว่าเขากลัวการโดนล้างบัฟทิ้งมากเลยนะพวกเออร์ซ่าพวกอะไรพวกเนี้ยน่าจะเกลียดเพราะว่ามันมีพวกเอิร์ธช็อคพวกสกิลที่ต้องเป็นดีบัฟคือ2ตัวนี้เป็นตัวที่มีดีบัฟดีมากนะโดยเฉพาะเออร์ซ่าเนี่ย
ออกของมาแล้วก็สกิลของเขามันเป็นสกิลที่มีบัฟดีบัฟดีแล้วนะครับเอาไว้ใช้จัดการศัตรูได้แบบช็อตเดียวอะวันช็อตอะแบบปึ๊บๆๆๆตายภายในเสี้ยววินาทีอะไรอย่างงี้นะซึ่งวิธีรับมือทางเดียวของทางฝั่ง IG ที่จะทำได้ดีที่สุดเลยเนี่ยคือการมีสกิลที่ช่วยสามารถในการล้างบัฟให้ดีบัฟตรงนี้มันหายไปได้ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็มีตอบโจทย์ในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็น Press the Attack หรือว่าจะเป็น Apotic Q นะครับทั้ง2สกิลมีความสามารถในการล้างสกิลพวกนั้นทิ้งไปได้นะครับ IG ก็หยิบรูบิกมาครับก๊อปเทียร์ซัพพอร์ตนะครับที่ถ้าสามารถก๊อป RP มาได้ก็น่าจะสนุกน่าดูนะครับแถมยังมี Nowfield นะเอาไว้เพื่อเป็นเกราะเวทให้กับ Alchemist และ Juggernaut ในทีมไฟได้ด้วยนะครับถือว่าดราฟต์ได้ดีทางฝั่งโอตา IG นะขออภัยนะต้องมารอดูว่านิวดูจะพลิกอะไรมาครับหยิบเอิร์ธสปิริตมาครับในเมื่อมีสกิลให้ล่าเยอะนักนะครับก็เอานักลวงนักใบมาฮะซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าในเมื่อคุณมีสกิลล็อกสกิลหยุดสกิลหนีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวไล่ตัวใบตัวจี้ไล่ฆ่ามานะครับเพื่อที่จะได้เป็นการต้านเคาน์เตอร์กันไปกันมาเคาน์เตอร์กันแบบพลิกต่อพลิกเลยนะ5 seconds remaining reserve timeแบทไรเดอร์ฮะน่าสนใจนะครับเขาได้ต้องการแยกไฟสักตัวหนึ่งออกมาแบทน่าจะเป็นออฟเลนได้ไม่ยากเวนฟูยังไม่โดนแบนนะเกมนี้นิวบีสามารถหยิบได้นะครับถ้าเขาจะหยิบนะถ้าเขาอยากจะหยิบซึ่ง10 seconds remaining ถ้าหยิบ5 seconds remainingเขาแบนตัวที่สามารถล้างบัฟแบทไรเดอร์ได้หมดแล้วอะทั้งอะโพติกคิวทั้ง LC อะเขาแบนทิ้งไปหมดแล้วด้วยนะถ้าเขาไม่หยิบเว้นฟูลตอนนี้เขาน่าจะโดนแบนในพิกหน้าทันทีจาก IG เหมือนเป็นการบังคับให้นิวบีหยิบทางเว้นฟูลแบบไม่ค่อยเต็มใจนักเท่าไหร่เพื่อมาแก้ทางโดยเฉพาะนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นการตัดดราฟนะน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้รีเซิร์ฟทาวค่อนข้างคุ้มนะขออภัยครับพอดีไปจัดการเรื่องหน้า Facebook มานิดหนึ่งนะเพื่อทำการโปรโมทนะสวัสดีตอนเช้าทุกคนด้วยอ่ะมีใครอยู่บ้างนะกับเช้าวันอังคารแบบนี้9โมงเช้าวันอังคารนะนิวบีหยิบลูน่ามาครับน่าสนใจนะในเมื่อมันเล่นแผนฟาร์มแล้วก็เลือกแครี่ที่ดันได้มาซะเลยนะครับซิตรันซิ่นลาวไปนะจบทุกปัญหานะดันมากนักใช่ไหมก็เลือกตัวเอ้ยฟาร์มมากนักก็เลือกตัวดันมานะครับเดี๋ยวเรียกเก้าอี้นิดหนึ่งครับเก้าอี้มันเตี้ยไปจับทุกทีนะโอเคฮะขออภัยด้วยนะครับมายังไงต่อดีฮะ IG ฮะเจอลูน่าเข้าไปน่าจะต้องมีคิดกันหน่อยแล้วนะครับว่าจะรับมือยังไงดีถ้าเล่นกรณีแบบนี้นะครับเพราะเออร์ซ่าเนี่ยน่าจะคอยทำเกมช่วงต้นกับกลางเกมให้ลูน่าได้ฟาร์มยาวๆแบบนี้มีปัญหานะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีผลมากแค่ไหนเพราะว่า IG เองกำลังจะเล่นแผน5เซปเตอร์นะครับคือทุกตัวที่หยิบมาเนี่ยตอนนี้สามารถใช้เซปเตอร์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แบนชาร์โดเดมอนไปนะครับไม่ให้ลูน่าสามารถเล่นแยกล่างดันได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งนิวบีเนี่ยยังขาดซัพพอร์ตอีก1ตัวนะครับแบนดายิ่งไปนะครับทางฝั่งของของฝั่งนิวบีนะขออภัยนิวบีครับจะหยิบตัวแบบไหนมาฮะน่าจะเป็นซัพพอร์ตตัวสุดท้ายนะครับ10 seconds remaining ยังคงใช้เวลาให้คุ้มรีเซิร์ฟไทม์อยู่5 seconds remaining ไว้ประมาณ20กว่าวินะครับ reserve time ทำไงต่อดีต้องหยิบอะฮะจริงๆคือคิดเอาไว้ว่าเขาน่าจะต้องคิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงก็ต้องหยิบ
พราะว่าเขาขาดซัพพอร์ต1ตัวแล้วแน่ๆแล้วตัวที่สามารถล้างได้เขาก็แบนทิ้งหมดแล้วด้วยตัวเองนะครับการหยิบเฟนฟูมานี้เป็นพิกที่ไม่ค่อยเต็มใจนักสำหรับทางฝั่งของนิวบีนะครับแต่ก็ต้องหยิบนะครับอยู่กับผมมาโดเบเซเว่นคนเดียวเองไงจะใครล่ะนะฮะแล้วก็นี่ข้างๆของเนี่ยนิกกี้นะฮะแต่คุณไม่เห็นหรอกนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ปักวอร์ดไว้นะฮะถ้าคุณไม่ปักวอร์ดคุณจะไม่เห็นนิกกี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับรอเล่นนะครับโอเคฮะตอนนี้ทางฝั่ง IG ครับกำลังจะหยิบตัวสุดท้ายมานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นซัพพอร์ต4นะครับหรือไม่ก็5นะอาจจะโรบิก4แต่ว่าจะเป็นตัวแบบไหนนี่สิฮะมีสตันซีซีใบ Weaver โอ้ Weaver ฮะ Weaver ซัพพอร์ตเหรอมันเล่นได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่แค่แบบ Weaver จะไปเล่นไหนแล้วทั้งนั้นอาจจะเป็น Weaver ซัพพอร์ตจริงแหละนะครับแต่ว่าCC มันจะน้อยไปนะเนี่ยแบบเนี้ยทางฝั่ง IG สกิลหยุดมีแค่ล็อกกับเฟรมเบรกแล้วก็อันสเตเบิลคอนคัสชั่นไม่มี CC อย่างอื่นเลยเว้นซะแต่ว่าอาร์เคมิสจะให้เซปเตอร์วีเวอร์ก่อนเพื่อเอามาใช้ในการรีตีป้อมเรื่อยๆในขณะที่ทางฝั่งนิวบีเนี่ยสตันมี CC ทั้งหมดใส่4ตัวเออซ่าเอิร์ธลูน่าเวนฟูนี่เป็นตัวที่มีสกิลหยุดหมดเลยนะครับต้องวัดกันที่จังหวะนะแบบนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงเบาไปดังไปบอกนะครับจะได้แก้ให้นะครับถ้ารู้สึกว่าเสียงเพลงในเกมมันเบาหรืออะไรก็บอกได้นะครับแต่ผมกำลังคิดๆอยู่ว่าโยกหรือเปล่ามันแบบ Weaver of Lane แล้วบัตเรเดอร์เข้าป่าไปเลยแล้วลูบิกก็เลี้ยงจักไปส่วนอาร์เคมิสก็หาคนช่วยผมรู้สึกว่า IG เล่นยากกว่านะครับว่ากันตรงๆนะมาครับเข้ามาสู่เกมกันแล้วเรียบร้อยนะครับทางฝั่ง IG เนี่ยออกเดินนำมาก่อนเลยฮะยังไงดีโอ้เป็นตามคาดนะครับโบโบก้านะครับเป็นนิกเป็นทางฝั่งของ Weaver Support นะครับกาก้าเดินอ้อมมาปักหัวตรงนี้นะครับไอจีฮะยังไงต่อดีฮะค่อยๆสโมกขึ้นมาแล้วนะครับเอาเจอแบบนี้ครับเป็นเทเลสิตมาไม่น่าจะรอดครับตายชัวร์ครับเฟดครับความซวยของคนนะครับนี่ไงฮะ30 seconds to battle เป็นแบทไรเดอร์ได้ด้วยนะเนี่ยแบบนี้โหซวยฮะอันนี้ไม่ได้ผิดพลาดหรือว่าอะไรนะครับแกซวยเองนะครับกะว่าจะเดินไปปักวอร์ดตรงทางฝั่งของเซฟเลนแน่ๆเลยแหละแต่ว่าเขาออมาสโมกแก๊งนะครับก็เลยตายนะครับเบิร์นนิ่งกับคิวฮะลงล่างครับเจอกับทางฝั่งของ KP นะฮะเดินกันมาเจอตรงบริเวณบาวน์ที่รูนแบบนี้ด้วยนะครับเอาละครับตัดปลาเปิดมาเจอครับแต่นี่ว่าร้อยรูนเข้าไปได้นะไปครับกาก้าครับมากับเฟดฮะอ้อมมาข้างบนแบทไรเดอร์น่าจะโชว์เก๋านะครับไอ้ดีด้วยนะเก๋าครับเจอคนเก๋าครับนั่นแหละครับจะลากมาให้โดนไฟนะครับแบบนี้อาจจะหาทางออกเอาไม่ได้เองนะครับหน้าแบบนั้นนะนี่ก็ไม่สนนะครับวิ่งลนไฟมาเลยครับโรลลิ่งโบลเดอร์แต่ว่าเบี่ยงหลบซ้ายมาได้ขวาไฟครับเป็นด้านขวานะฮะมันกลับด้านกันไปหน่อยนึงแต่แบบนี้ XXS ครับน่าจะฮะรอดเหรอรอดเหรออูนายไม่ได้อัพในส่วนของลูเซนบีมมาฮะโรลลิ่งโบลเดอร์เขารู้ว่าหลบได้นะครับยิ่งไปไกลแล้วแต่แบบนี้น่าจะจุกแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีตายฮะก็อูนายแกอัพเป็นนี่มานะครับเป็นในส่วนของลูน่าเบลสซิ่งนะฮะไม่ได้อัพลูเซนบีมมานะฮะตรงกลางครับโบโบก้าปวด SC ไม่ให้ฟาร์มนะครับเล่นแบบนี้นี่เองนะคือเป็นดูอัลเลนเพื่อสร้างความลำบากให้กับ SC นะฮะ
ไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่วิ่งปวนไปปวนมาแล้วก็ตีตอดนะครับทำให้อัลเคมิสต์อยู่สบายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับปล่อยให้ OP แกฟาร์มไปเรื่อยๆนะพอไอซีแกจอกมาเข้าเลนฟาร์มก็โซนเอาด้วยเอซิสสเปรย์แบบนี้แล้วก็ตีตอดนะครับดีนายครีปไปพอนึกออกนะครับดูฮะอยู่เลยไม่ได้ให้เอสซีลำบากมากนะครับต้องตีสู้นะครับแต่ก็จะไม่ไหวเอานะครับเนี่ยจะตายเอานะฮะนี่เขายังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะครับแค่ยืนต่อๆนิดหน่อยนะฮะไม่น่าเลยนะฮะแต่ที่ลิงเซาไปนะครับแล้วเหมือนจะให้อัลเคมิสต์ไปกดทรายหรือเปล่าหรืออ๋อไปเอาบาวตี้รูนนะครับดูคลิปมาแต่ KP รู้นะปล่อย OP ไปกับบัฟที่รูนมาเอาตังค์นะครับแล้วตัวเองก็โซกเลเวลเลนกลางไปก่อนนะครับปั๊มเลเวลตัวเองให้ขึ้นเร็วๆเบอร์นิ่งฮะลากคลิปออกมาหลังป้อมนะครับออกมาฟาร์มนะน่าจะฟิวรี่ปั่นหรือเปล่าไม่นะให้ชนคลิปแล้วก็ค่อยๆชิลฟาร์มนะครับฟาร์มเรื่อยๆนะไม่รีบร้อนนี่ต้องใช้สกิลว่าตีครีปทิ้งนะค่อนข้างลำบากอยู่นะครับเออซ่าตอนนี้โอพีเหมือนจะสับเลนแลกกันเหรอเหมือนปล่อย OP เข้าป่านั่นน่ะใช่หรือเปล่าผมว่าเออไอรอนทารอนมาเข้าป่าเลยเราแลกเลนกันนะให้วีเวอร์ฟาร์มกลางไปแทนเลยฮะตรงกลางครับโบโบก้าเจ็บเอาเรื่องอยู่นะฮะชูกุจิมาหลบไปได้ฮะวิ่งวนป้อมมารอจังหวะสวอมไปก่อนแล้วตีเจ็บอยู่ต้องตีทิ้งเกือบตายทั้งคู่ฮะนิดเดียวฮะระดานบนครับ XXS เอาอีกแล้วครับซนครับมาครับน่าจะไม่รอดครับตายตกค้างคาวอีกแล้วนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทางฝั่ง IG นะครับตอนนี้โดนนิวบีเรื่อยๆเลยนะครับแล้วทางกาก้าก็เดินอ้อมมาหลังพร้อมด้วยนะฮะน่าจะรู้สึกได้ว่าอัลเคมิสต์มันหายไปครับเลยเดินมาเช็คปากกวดเอาไว้แล้วด้วยนะครับโบโบก้าเดินมาตีอยู่นะโรลลิงโบเดอร์ไปแล้วไงดีข้ามเนินไปได้พอดีนะเกือบไปนะครับ SC ฮะฟาร์มเรื่อยๆนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะเงินตอนนี้รีวอร์ดมาปักด้วยนะครับสุกุจิไปครับแล้วเคอรี่มันยืนนิ่งนะน่าจะรู้นะนั่นแหละฮะพอสัมผัสได้นะครับว่าเขาซื้ออะไรมานะน่าจะรู้ว่ามีวอร์ดแล้วนะครับทางฝั่งของ SC นะฮะคิวฮะยืนมองอยู่นะฮะอยู่ข้างๆเบิร์นนิ่งโบโบก้ากาก้าขออภัยไม่ใช่โบโบก้านะออกมาแล้วเจอ XXS นะครับแต่ว่าจะเห็นไหมฮะมันยังติดฟ็อกอยู่นะฮะเดินขึ้นมาบนขั้นบันไดเขาน่าจะเห็นนะครับแล้วเจอบูบก้าเดินตามหลังมาด้วยแบบนี้ฮะโอ้โหพีฮะแกกลับบ้านไปฟาร์มเลยนะหลังจากฟาร์มก็กลับบ้านนะครับคือตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังจะโดนโถมที่เลนกลางเขาก็เลยมีการสับเปลี่ยนเลนกันเกิดขึ้นนะแลกเลนย้ายเลนกันแต่เหมือนจะกลับมากลางแล้วนะครับ SC ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ New B ฮะพอเห็นว่าทางฝั่งของ Alchemist อยู่ตรงกลางนะครับแทบจะไม่ปล่อยเลนให้ว่างเลยนะฮะไล่ตามโถมเลยดุดันมากนะครับมีปากวอร์ดเซนทรีเช็คเลยนะแล้วเดินมาเจอแบบนี้คิวยังไงดีตีไปก่อนเลยกาตาแลกกันเฟดโบอัดไปครับเจ็บอยู่นะครับเฟดโบเวล2อ่ะแล้วยังไงต่อดีไม่ตามแล้วครับปล่อยผ่านไปนะครับโอพีฮะฟาร์มไปเรื่อยๆฮะมีทารอนอยู่ก็พยายามฟาร์มด้วยเอซิสสเปรย์กับควิลลิ่งเบลดนะฮะหรือว่าขวานที่ใช้ตีครีปนั่นเองนะฮะเดินมาฟันแย่ไว้ก่อนด้านบนครับแบลไรเดอร์โดนอีกแล้วครับตายครับโอ้ยไม่น่าเลยฮะไม่ไหวครับโดนรัวๆแบบนี้อยู่ยากนะครับ3สตันครับอยู่ไม่ได้ฮะ
แล้วแบทไรเดอร์ถ้าไม่มีคนสแต็กให้ก็ฟาร์มป่ายากด้วยนะฮะแล้วเกมนี้อย่าหวังว่าจะได้เข้าป่านะครับเพราะเคมิสจองหมดเลยนะครับต้องไปหาแก๊งดักข้าวอย่างเดียวนะฮะลำบากมากกำลังรู้สึกอยู่ว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะลำบากนะครับเพราะว่าต้องการเงินแล้วก็ไอเทมมากพอสมควรนะทางฝั่ง IG นะต้องการกันทั้งทีมเลยนะRadiant's middle tower is under attack. ออกมาสโมกหลุดแล้วครับซูเปอร์จีเดินนำไปแล้วไงต่อดีพยายามจะบอดดี้บล็อกแล้วจับเทเลเคเนซิสมายังไงต่อดีเอ่ยแล้วมีเฟดโบลงมาก่อนนะครับตรงนี้เมจิกดีไซน์อัดมาโรลลิ่งโบลเดอร์โบลเดอร์สแมชอัดเข้าไปครับ AS น่าจะไม่รอดบุกบก้าครับพยายามจะทำดาเมจต่อด้วยการซูเปอร์จีเดินผ่านหลังมาแล้วยังไงจะเก็บกาก้าแต่ไม่ไหวตรงนี้ก็ตีจะตายครับด้านล่างไปโดนเออร์ซ่าไล่ทุบอยู่โบโบก้าน่าจะหาทางหนีทีพีน่าจะรอดจะไปฮะไม่มีสตันเขาได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนตายนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของ IGฟาร์มคลิปไปเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของ KP ฮะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับของ River ก็ยังไม่มีรองเท้าเหมือนเดิม Radiant's top tower deserves just as much help as bottom ฟาร์มไปฮะmiddle tower shouldn't have to take this abuse กายังไม่แก่งมากเท่าที่ควรนะแต่พูดว่าไม่แก่งปุ๊บนี่เขาก็สโมกทันทีเลยนะครับทุกของใครรอสโมกอยู่นะครับนิวบีฮะเอาไงดีกำลังมองแล้วนะครับน่าจะดักจับได้สักคนหนึ่งนะครับถ้าเดินหลวมมานะมีสตาร์ระยะไกลนะครับทางฝั่งของ IG เหมือนจะรู้ว่าเตรียมตัวขึ้นไฮกราวด์เลยนะครับเห็นก่อนได้เปรียบนะครับคนนี้รอดักฆ่าคนขาป้อมเลยนะครับเนี่ยเขาเอซิสเปรย์ลงไปด้านล่างครับถือว่าฉลาดนิวบีไม่สนแล้วบอกว่าฟาร์มก็ฟาร์มไปเลยนะดันป้อมทิ้งไปเลยนะเอซิสเปรย์ยังมีอยู่นะจะเข้าไม่เข้าหามุมอยู่ป้อมตีอยู่นะยังไงไม่เข้าอะโอ้ถอยกลับหมดเลยฮะความใจเย็นของ IG ทำให้ช่วยรอดจากการโดนแก๊งไปนี้ตรงนี้ไปได้นะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะพอรู้ตัวเงียบหายเกินเนี่ยก็ขึ้นไฮกราวว่าเตรียมเช็คนะครับว่าเขาจะออกมาแก๊งหรือเปล่านะฮะซึ่งก็เป็นจริงนะเพราะว่าเขามีวอร์ดซ้ายดักอยู่นะฟาร์มกันต่อไปสโมกอีกแล้วฮะนิวบีฮะรอบนี้น่าจะเป็นโรชานแล้วสโมกหลุดเดินมาเจอแล้วนะสุกุชิไปฮะRadiant's top tower has looked better. เฟดนะเข้ามาสโมกแล้วน่าจะปักหัวหรือเปล่าหลังรอบนะมาลึกมากนะโอ้โหแกเดินมาลึกมากคนเดียวเลยนะครับเป็นเฮมอโดมิเนเตอร์มาเพื่อเอาคลิปมาช่วยในการเพิ่มบัฟนะแพทเทอร์ตัวนี้มีสกิลช็อคเวฟนะเออนิ่งฮะยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ
เน็ตเวิร์ดตอนนี้ที่1อ่ะเป็นในส่วนของอัลเคมิสต์นะครับที่2เป็นลูน่านะครับห่างกันมากเลยนะครับถ้าแบบนี้อัลเคมิสต์ฟรีฟาร์มอยู่พอสมควรเลยนะครับต่อดีครับเบอร์นิงฮะมีอมิสแลชอยู่นะแต่ว่าน่าจะยังไม่เสียบเข้านะครับไปผ่านไปก่อนไอจีครับสโมคคืนแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มล่ากันบ้างแล้วชูชิมาเจอยังไงดีโรลลิงโบด้วยเจอจับโยกไวไฟฟลายมานาปามตามฮะแล้วยังไงต่อดีน่าจะไม่รอดเฟรมเบรกแบบนี้ตายชัวร์ทีเบิร์ดSomeone better help Dire's middle tower.แต่พลังทีมเวิร์กดักแก๊งในป่าไปได้นะครับ Gold and sweet ผมยังเล็งๆโลชานเอาไว้อยู่นะครับแต่ยังไม่เข้าเห็นแบทไรเดอร์ไวๆครับเดินตามมาล่าอยู่นะแต่ว่าน่าจะถอยกลับไปก่อนแล้วครับปล่อยไปนะครับไม่ไล่ต่อนะเตรียมขึ้นเป็นทางส่วนของเรเดียนนะอะเคมิสตังนำนะครับตอนนี้จะฟาร์มไงก็ได้นะครับเรื่อยๆนะเราแวงกันหมดเลยนะตอนนี้นายครับตีป้อมทิ้งไปครับดันป้อมออกมาก่อนนะมี KP รอซ้อนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับทางฝั่งของ IG น่าจะปล่อยแต่เหมือนว่าจั๊กจะเจออะไรบางอย่างนะนั่นเลยครับเจอเท้าครับแบบนี้น่าจะไม่รอดแล้วตายครับเรียบร้อยฮะช่วยนะครับแกไปเดินฟาร์มป่าพอดีนะแล้วไปเจอในส่วนเว้นฟูนะโดนเขาปิดป่าตั้งนานแล้วนะแต่ยังไม่รู้ตัวนะครับเห็นว่าคงแค่ตีป้อมนะไม่ฮะเขายึดป่าเลยนะครับRadiant's bottom tower is under attack. Radiant structures have been snow fortified. Radiant's bottom tower's got problems. โมคืนครับ IG อีกแล้วนะสมองมาไล่ที่ด้านล่างครับอ้าวแต่ตายฮะแบบนี้เบิร์นนิ่งฮะโดนอูนายฆ่านะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วโบโบก้าเดินนำมาแบบที่อันเซเบิลคอนคาชั่นมาแล้วมันจะดูในส่วนของอีคลิปส์มาได้ยังไงต่อดีฮะอูนายโดนเหมือนจะเป็นลูซันบีไม่เฉยนะน่าจะไม่รอดนะตายอยู่ดีนะแต่ว่าตรงนี้แม็กนี่ไทส์ดาเมจยังแผดเผาอยู่ตายจนได้ฮะโอ้โหอันเซเบิลคอนคาชั่นมาติดสโลอยู่ครับพยายามชุกุจิเดินมาดักหน้าแต่บลิงมาสกีเวอร์เข้ามาข้างในฮะแล้วก็น่าจะทีพีดาเมจจะพอพิกออฟซะหรือเปล่าไม่พอฮะขาดดาเมจไปนิดเดียวฮะเซี่ยวดาเมจนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นอีคลิปส์นะไม่ใช่ลูเซนบีนะแสดงว่าไปก๊อปอันติลูน่ามาได้นะครับเมื่อกี้ไฟมีพิกนะครับ Are those cracks in Dire's top tower? เทอร์เลอร์เช็คไปครับแรกทีกันฟาร์มนะฮะมิสลูนครับมาต่อเลยฮะแต่ซีเองก็ยังไม่ได้เข้าทามิ่งโรชานเท่าไหร่นะฮะอยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งไอจีเองก็เหนียวแน่นเอาไว้อยู่เหมือนกันนะมองฮะแบทนั่นแหละครับมาครับลาโซลากเข้าป้อมแบบนี้เอาไม่ใช่ลากมาหาเคมิสนะครับโดนอันสเตเบิลโดนทุกอย่างฮะตายครับมีเรเดียนเผาทั้งงานนะครับแล้วเปิดอาร์มเดดมาต่อยครับคุ้มค่านะครับ SC จากที่เมื่อกี้แจกตีโรชาที่ต้องถอยเลยนะฮะ
Dire's top tower is under attack. ปามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับแต่เน็ตเวิร์คของทางฝั่งของอาร์เทมิสไปไกลมากแล้วนะครับฟาร์มยาวๆเลยนะครับเนี่ยดูนะเงินไหลมาเทมาเรื่อยๆครับทางฝั่งนิวบีเนี่ยสโมคเข้าโรชานต่อเลยครับแต่ว่าเขามีวอร์ดนะครับรู้ตัวแล้วด้วยว่าไฟฟลายเข้ามาในจังหวะนี้เหมือนจะหามุมอ้อมอยู่นะเอาไงดีชนะปาเลยไหมไม่เสี่ยงเหมือนกันนะอยู่ๆก็เดินถอยกลับไปกันหมดเลยนะอยู่ๆก็เซฟกันขึ้นมาทั้งนั้นนะเดี๋ยวทางต่ออะเราเห็นมาส่งวอร์ดไปนะครับเบอร์นิ่งฮะได้แมนต้าแล้วฮะสวัสดีครับผมเราทราบเพิ่งขึ้น Facebook นะครับโอ้โหเงินไปเร็วกว่าทุกคนในเกมมากจริงนะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่เงินไหลนะครับเป็นแบบนี้ไม่ค่อยดีกับทางฝั่งนิวบีเท่าไหร่นะครับตามมาบ้างแล้วด้วยนะครับทางฝั่งอัลเคมิสต์ครับชิ้นต่อไปอาจจะเป็นพวกกรอกนะครับไม่ชีว่าสกาดก็อาจจะเป็นแอสซาลคาราสนะครับแต่คิดว่าถ้าเกมที่เจอกับเออร์ซ่าแบบนี้อาจจะเป็นชีว่าสกาดมากกว่านะครับเอาไว้ให้ยืนใครได้นะเออร์ซ่ามันเกลียดการโดน CC สโลว์นะพวกคริสตัลโนวาของไมเดนหรือว่าฟรอสต์โบว์อะไรแบบนั้นนะไมเดนนี่จะเป็นตัวที่เออร์ซ่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะมันโดนสโลว์แล้ววิ่งเข้าหาตัวไม่ได้นะครับเกมเนี่ยจะได้เห็นเป็นชีวาสแทนชิ้นอื่นนะครับDyer's bottom tower is under attack กัปตันป้อมบนครับทางฝั่งของนิวบีฮะต้องรีบกดดันเกมครับสวอมนำไปก่อนเลยโบโบก้าฮะเอาไงต่อดีฮะหามุมมองอยู่นะฮะ XS ออกมาด้านซ้ายแล้วครับตรงนี้ฮะมีเหมือนจะเป็นในส่วนของ Assist Spray ไว้นะฮะไม่เข้าฮะนิวบีเหมือนจะถอยไปตั้งหลักใหม่เลยฮะเหมือนจะใช้อ่ะมาไงฮะอ๋อเป็นอ้อมาจากนี่ป่ะน่าจะมาจากน่าจะมาจากไอตัวเฮมอนโดมิเนเตอร์นะของเออร์ซ่าใช่ไหมก็ว่ารถถังมันเดินมาเองได้ไงวะตกใจนะครับเตรียมตัวขึ้นเป็นในส่วนของแมนต้าเหมือนกันนะครับลูน่านะครับแต่ว่าตอนนี้เงิน OP ห่างมากนะครับอีก 2,000 นี่จะเป็นเท่าตัวหนึ่งแล้วนะครับDyer's bottom tower is being chipped awayกระลากระดันมาเรื่อยๆนะครับพี่ก็ยังฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับพยายามให้ซัพพอร์ตมีของเยอะที่สุดที่จะทำได้ก่อนไฟท์นะครับRadiant just denied their bottom towerมาครับนิวบียังไงดียังไม่ขยับอะไรมากมายนะครับตอนนี้แต่ว่าเบิร์นนิ่งฮะเหมือนจะจะมาเจอเออร์ซ่านะตรงนั้นแต่ว่าเฉียวกันไปกันมาเฉยนะครับไม่มีอะไรนะ I'll take that as tribute. Dire's top tower is under attack. เมื่อกี้ที่ทางเดินของเบิร์นนิ่งนี่เสี่ยงมากนะครับแปลว่าถ้าแกเดินลงมาทางนั้นอีกสักประมาณ6 7 9เนี่ยแกโดนอ้าวแล้วนี่โดนเลยครับโอ้โหสตัน3ตัวช็อคเวฟตามฮะไม่ไหวครับตายครับแบบนี้ฮะขึ้นไปดัสมารีตังเลยครับทางฝั่งของแบ็คนัสนะครับโดนเชนสตันกันนะเมจิกมิสไซล์ลูเซนต์บีมช็อคเวฟไม่ใช่สตันนะแต่เป็นดาเมจนะก็ตายนะครับ
เรียกได้ว่าวีเวอร์ไม่มีช่องให้กดไทม์แลปหนีได้นะครับเอาละครับนิวบีพยายามจะดันบนอีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์นิ่งมายืนรอเฝ้าอยู่แล้วนะครับเอาไงดีฮะนิวบีฮะอ้อมมาแล้วนะครับอูนายฮะมายืนค้ำเอาไว้เลยนะครับมีดาเมจแอมเพิ่มมาจากในส่วนของสกิลของแมกนัสด้วยนะครับเอ็มพาวเวอร์นะครับตั้งนานสกิลดูฮะดาเมจแรงมากนะครับตอนนี้เหมือนดูดยามานะครับเนี่ยโอ้โหวิ่งขึ้นมาเลยฮะตอนนี้มีอีจิสครับเล่นยังไงก็ได้นิวบีฮะตอนนี้แบทไรเดอร์ต้องวาร์ปกลับมากันเลยนะครับและยังไงดีเฟดโบลันไปก่อนนะเปิดสวอร์มมาไม่คิดขึ้นบ้านครับเฟรมเบรกไปพยายามตัดกำลังให้เยอะที่สุดที่จะทำได้ครับและส่งแมนต้ามาเคลียร์ครีปครับเอซิสเปรย์อีกไม่มีครีปขึ้นบ้านฮะลำบากแน่นอนครับแบบนี้ KP ฮะแอบมองอยู่ใกล้ๆนะฮะรออยู่ว่าจะล้ำออกมาตอนไหนนะครับยังไงดีเวฟเทเรอร์ไปแล้วนะครับก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรนะฮะยังดูชิวๆกันอยู่นะฮะเฟรมเบรกไปฮะแล้วไงดีเหมือนจะจับตัวจริงได้นะครับได้แล้วครับจับตัวจริงได้นะครับแต่ตอนนี้มีลูเซนบีมแล้วนะครับน่าจะเดินกลับกันไปครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเรื่อยๆนะฮะพยายามเร่งตามให้เท่าฮะแต่อาร์เคมิสฮะมันฉีดไปไกลแล้วนะครับด้วยพลังแห่งทุนนิยมครับแต่ตอนนี้ฮะสโมกมาครับจะไปเอาลูน่าข้างล่างนะครับจะทันไหมเนี่ยสิยะคำถามนะฮะเก็บอินวิสมาซ้ำด้วยนะครับกะว่าเจอใครก็เอาตายครับด้านขวาครับด้านขวาเหมือนจะยังไม่รู้ตัวปากหัวแล้วก็น่าจะเห็นไหมเห็นลูน่าหรือเปล่าฮะเอ้ยแต่เห็นเออร์ซ่าเอาไงฮะเออร์ซ่าอ้อมออกครับเข้าระยะป้อมนะฮะยังไม่ออกมานะครับไม่กล้าเข้าไปไล่นะครับติดป้อมนะฮะแต่ว่าปักวอร์ดเอาไว้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับทางฝั่ง IG ฮะกลับไปตั้งหลักกันใหม่ที่ฝั่งของตัวเองนะครับเอาแล้วอ้าวหนีไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ก็น่าจะอูแล้วก็รีบโบเดอร์ rolling border หนีไปกด TP นะฮะอาจจะเป็นจังหวะที่เข้ามาวางวอร์ดไว้พอดีนะครับแล้วบังเอิญเจอนะโอ้พีเอสเซกแมนต้าไปแล้วครับมี SC เดินอ้อมเข้ามาในป่าเหมือนกันเดินหาพยายามจะหาเคมิสแต่หาไม่เจอดันคีแทนก็ได้นะแล้วก็พยายามเคลียร์ร่างปลอมออกไปนะพาวเวอร์ให้ดาเมจขึ้นมาเกือบ200กว่านะฮะวีเวอร์ก็ฟาร์มไปนะฮะชิวๆออกโซล่าเครสบิงนะฮะเรื่องสายซับเหรอครับเนี่ยแคทของซับไปเต็มตัวเลยนะฮะน่าจะไม่ได้มีพิกของมาเป็นแคดดี้เลทนะเพราะว่าออกเป็นโซล่าเครสมาเพื่อมากันตองเออร์ซ่าแบบนี้นะแต่มีเซปเตอร์เขาก็เป็นตัวที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะดาเมจก็ไม่เบาเท่าไหร่นะประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะร้อยก็เอาเรื่องอยู่อะแมนต้ามาครับทางฝั่งอูนายฮะเฟดโบกไปฮะโดนแล้วทอนดาเมจไปนะเดี๋ยวป้อมครับไม่ไหวนะมันโดนนันหนักเกินนะครับตอนนี้ CP มาแล้วนะครับเหมือนจะคาไอเทมไว้นานมากนะจะไม่ยอมขึ้นใหม่สักทีนะWere those cracks in Dire's top tower? ผมฟาร์มกันต่อไปครับแมกนัสบลิงแล้วนะครับโบก้าเองก็ฟาร์มเช่นกันนะรอบลิงนะน่าจะเอาไว้ใช้จังหวะบลิงเพื่อเซฟเพื่อนนะครับบลิงไปกดไทม์แลปให้อะไรอย่างนี้นะ
bounty, which will hit you up with price. This will do just fine. ฟาร์มแมวยาวครับตอนนี้มาถึงโรชานกันแล้วครับฟาร์มไปฮะเรียบร้อยฮะอันนี้ลูน่าเป็นคนถือมากนะฮะยี่สิบหกนาทีของเกมมายังฆ่ากันไปประมาณ14ตัวโดยประมาณนะฮะเน้นไปที่ฟาร์มซะส่วนใหญ่นะครับทั้ง2คู่ทีมทั้ง2ทีมนี้นะเอซิสสเปรย์ครับเสียคลิปไปนะฮะโอ้แต่ตังฉีกมากเลยนะตังฉีกไปหมื่นนึงแล้วนะตอนนี้โอ้โหเน็ตเวิร์ททั้งขึ้นทั้งลงนะฮะไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับกล้าเชิญวนอยู่ในป่านะมีชาโดว์เบลดแล้วอบิซอลต่อเลยด้วยนะครับได้ใช้ในทีมไฟแน่นอนนะ2ชิ้นนี้นะไอจีก็ยังคงปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนะได้ชีวัสการ์ดแล้วด้วยแบบนี้เออซ่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเอซิสเปรย์ครับไล่ที่ไปก่อนนะครับต่อเลยด้วยฮะโอ้ของอาร์เคมิสค่อนข้างฟูแล้วนะครับในตอนนี้คาดว่าชิ้นต่อไปน่าจะเป็นเซปเตอร์นะครับออกให้เพื่อนนะยูบีฮะเหมือนจะยังลังเลอยู่ไม่กล้าขึ้นบ้านนะครับแต่ก็ดูไม่กดดันให้ทาง IG เท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะโดนปิดบ้านก็จริงแต่ว่าดูแล้ว IG ก็ยังกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสู้อยู่นะไม่ใช่ทีมที่โดนปิดบ้านแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับสวอมใส่คลิปไปฮะเปิดในส่วนของอาซิสเปรย์มาอาซิสเปรย์แบบนี้คลิปไม่มีให้ขึ้นบ้านนะครับอันสเตเบิลคอนคาชั่นมาก่อนแล้วลาโซ่มาตรงนี้มันจะสวอปกลับมาครับแลกกันอยู่ด้านในซ้ายไปอาร์พีกัน3คนยังตีแลกกันอยู่แล้วมีลูเซนบีมาของไฮเป็นอีคลิปส์นะครับตรงนี้รูบิกน่าจะไม่รอดโดนเออร์ซ่าตบตายครับบุบกากดแซงชูรี่กดชายมาก่อนแล้วยื้อชีวิตเอาไว้ครับแต่ว่ามีอันสเตเบิลคอนคัชชั่นมาเหมือนจะมีบายแบ็คไปทางของรูบิก SC ยังตีแรกอยู่ทำแบบเดียวไม่ได้โดนกันจนเขาตายไปในจังหวะนี้ครับไม่รอดครับเออร์ซ่าครับแต่ว่าอูนายชีวาสการ์ดน่าจะไม่ถึงพยายามจะวิ่งไล่มาอยู่ลาแมนต้ากำลังจะมาใน3 2 1ลาแมนต้าประเดี๋ยวยังโดนอยู่ไล่ตามมาทุบ1 2ตายครับ VEGเปิดแมนต้ามารอบอบก้ายืนรอเอาไว้แบบนี้คิวก็น่าจะจับโยกไม่รอดครับตายอยู่ดีครับแล้วทับก๊อปมาได้ด้วยนะโอ้โหดูฮะได้ดูเซนบีมของจริงมาครับนี่ไปก๊อปเข้ามาได้นะครับตรงกลางอะวาร์ปมาเลยฮะอาร์เคมิสโอ้โหม้วนเดียวครับหลังจากอดทนมานานนะแล้วดูฮะเน็ตเวิร์คขึ้นไป 30,000 เลยฮะจากไฟนี้ไฟเดียวนะครับผสมกับที่ฟาร์มมาทั้งเกมฮะเพื่อมาพลิกย้อนกลับเอาไฟเดียวฮะและกำลังจะขึ้นเซปเตอร์ให้เลยนะครับรอเคอร์เรียมาส่งเซปเตอร์นะครับไปฮะได้เวลาลุ้นโชคกับเสียเคมิสนะครับเสียบเข้าไปครับเรียบร้อยนะคนแรกที่ได้เป็นวีเวอร์นั่นเองนะครับสามารถทำแหลบเพื่อนได้แล้วนะครับแบบนี้ฮะโอ้เราวีเวอร์ซื้อบลิงก์ต่อเลยนะสามารถเล่นคอมโบเอาเคมิสกดเคมิคอลเลดตีบ้านได้แล้วนะครับพอจะตายก็กดทำแหลบออกมานะครับไปนะตอนนี้โอ้กล้ามีหน้าที่ยืนรออยู่เดียวนะอ
เอายังไงต่อดีฮะทางฝั่งนิวบียังกันเอาไว้เหนียวแน่นนะครับจะตัดสินใจบุกเลยไหมครับหรือว่าจะปล่อยกันไปก่อนนะฮะขออะไรอ่ะพอดีเท้าไปเตะโดนลำโพงนะโอเคมาต่อเลยทางฝั่ง IG ฮะกลับมาฟาร์มบ้านก่อนไม่รีบนะครับตอนนี้มีเงินแล้วฮะทำอะไรฮะก็ฟาร์มสิครับสบายฮะแบบนี้แจกเซฟเตอร์ให้เพื่อนคนละคนคนละอันกันเลยยังได้นะตอนนี้ชิวๆฮะพลังแห่งเงินตรานะฮะปัญญาเงินตราพิชิตโลกนะฮะแต่ก็ต้องดูเลทเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าอูนายก็เป็นตัวที่ดันบ้านเร็วนะฮะที่จังหวะแล้วล่ะฮะเกมนี้ผมว่าเป็นคู่ที่สูสีกันมากเลยนะเกมแต่ว่าเหมือนจะลาโซจับมาได้จ้าเรียบร้อยครับออมสแลชเก็บเลยครับแล้วโอพีฮะเดินมาเจอนี่ฮะเรียบร้อยก็เฟดถ้าจะตายไปอีกคนหนึ่งก็เฟดโบดักครับโอ้โหดูฮะเสีย2เลยฮะนิวบีฮะพอโดนเขาโต้คืนบ้างฮะนี่โดนรัวๆเลยครับนิวบีฮะรวนแล้วครับแบบนี้รวนเต็มๆเลยฮะพอเคมิสออกมาจากการฟาร์มเท่านั้นแหละฮะทำตัวไม่ถูกเลยฮะเห็นคนรวยแบบนี้นะฮะงักกันหมดเลยฮะที่เล่นมีทรงมาทั้งหมดตอนแรกดูเสียของไปเลยฮะเหมือนช็อคนะฮะเน็ตเวิร์ก 30,000 นะ Dire's top tower is under attack ปล่อยอะคิมิสต้นเกมมากไปนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะทางฝั่งของ UB นะ They're beating on Dire's top tower ปล่อยรวยเกินนะอาจจะเลยจุดรับมือไปแล้วก็ได้นะครับแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะแต่ว่าทางฝั่งของนิวบีด้านล่างก็ยังคงดันไปเรื่อยๆนะครับคลิปขึ้นถึงหน้าบ้านนะแน่นอนนะเสียน้ำมันเราก็กลับไปกันด้านล่างมาก็กลับไปดันคืนนะฮะแก้กันไปแก้กันมาอย่างนี้นะครับไม่ออกจะถือไม่สู้กันนะไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนว่าเขาจะซื้ออบิโซ่เหรอฮะอัลเคมิสต์น่าจะพยายามซื้ออบิโซ่อยู่นะกาก้าครับมีรูนเฮสมาครับปักเซนที่เช็คไปไม่เจออะไรนะครับออกมาปักอีกจุดหนึ่งโรลิ่งโบเดอร์ผ่านไม่เจออะไรนะพยายามหาจุดวอร์ดเจอครับเป็นเซนที่แต่โอพีบอกอะไรมาทำอะไรนะอีโดเขาไล่ที่ออกมานะครับอยู่ชายคิดถึงนี่โดนเก็บค่าตงเป็นศพแน่นอนนะฮะคุณนายพยายามดันอยู่นะครับแล้วรู้สึกเหมือนจะขึ้นเป็นซาตานิกนะครับแบบนี้ออกรีเวอร์มาก่อนอันแรกนะครับน่าจะเตรียมตัวเป็นซาตานิกเพื่อเอามายืนสู้ครับแต่ตรงกลางครับลาโซจับได้อีกแล้วครับโอ้ยสวยฮะเออสปิริตนะโดนตลอดเลยฮะแล้วแบบนี้ฮะทามิ่งโรชานไว้แล้วนะครับน่าจะโดนแน่นอนนะครับโรชานนั้นโดนแย่งแน่เลยนะพยายามออกคืนนะครับทางฝั่ง UB ฮะเอาละครับกลับเลยฮะหนีสิครับอยู่ทำไมฮะปิงปิงปิงเพราะเขาได้ขึ้นเซปเตอร์ได้อีกคนหนึ่งต่อเลยเนี่ยปอดอาร์เน็ตออกแล้วใส่อบิโซ่เบลดไปแทนนะครับอัลเคมิสต์ครับเพื่อเอามายืนสู้กับพวกเออร์ซ่านะฮะต้องการ CC ในการช่วยยืนนะแต่ลูน่าออกของมายืนกันเลยฮะ
ตัวเองมี attack speed อยู่แล้วนะครับก็เลยพยายามออกของที่เป็นออร่าดูดเลือดมาเพื่อให้ยืนในไฟได้นานๆนะครับเอาไงฮะคุมเลนเอาไว้อยู่นะครับลาสการ์ดเคลียร์ซีมากไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับทางฝั่งนิวบีเหมือนจะยิ่งยักๆนะจะเข้าแล้วก็ถอยไปซะเองนะฮะไอ้ดีฮะเซปเตอร์ฮะแจกแบทไรเดอร์เรียบร้อยนะแทงเซปเตอร์แบบนี้เหมือนจะลองโรชาอยู่ทั้งคู่แล้ววันนี้สวอปมาจับมาไม่ได้นะคิดว่าสกัดไล่ที่มาก่อนนะโอ้ยเอายังไงต่อดีตรงนี้เหมือนจะมีอีคลิปอยู่ว่าจะกดแมนต้ามารับครับหายเกือบหมด BKB มาก็น่าจะหมดแล้วนะครับสวอปรีบตีทิ้งไปฮะจ่ายไปหลายอย่างในไฟนี้แต่ยังไม่มีคนตายนะครับยังคงเหนียวแน่นเอาไว้อยู่นะครับแล้วตรงนี้อูเซปเตอร์ดักไว้ได้ครับโมเดอร์สแมนแล้วมีเวฟเทอร์เรอร์มาก่อนเมจิกวิซายมาพยายามกดเมจิกสติ๊กสู้เอาไว้ลิงก็มาเปิด BKB เอ็นเรในจังหวะนี้ OP ยังไงฮะอันสเตเบิลคอนคัสชั่นมาแล้วจับลาโซล่ามา2คนแบบนี้แล้วเหมือนจะก๊อปอีคลิปฟอร์มมาได้พยายามจะใช้อยู่แต่ดาเมจยังไม่มากพอเป็นฟิวรี่มาปั่นใส่ดาเมจเอาไปก่อนแทนจะไล่ตามมาตีแต่ไม่ไหวตรงนี้อาบิโซเบนอันวอลูน่าไปเวทเทอร์เลอร์พยายามลดเกาะให้และน่าจะอันสเตเบิลตกใส่หัวของทางฝั่งของสวอปไปเต็มๆนะน่าจะไม่รอดแน่นอนนะเวนฟูตายไปครับเหลือกาก้าตรงนี้ฮะสับหน้ากาก้าแล้วติดแบทมาเรเดียนยังเผาอยู่มีเออร์ซ่ากลับมาจากการบายแบ็กนะตรงนี้ไล่ตามมาจะตีอยู่แต่ว่าเหมือนจะติดเอซิสเปรย์กับด้วงฮะทำอะไรไม่ได้นะด้วงปวกพดแปลงสาบนะครับเต็มไปหมดเลยนะบายแบ็กมาหรือเปล่าใช่ฮะเออร์ซ่ากับ KP นะฮะเออร์ซ่ากับแมกนัสบายแบ็กกลับมาในไฟนี้นะครับต้องรีบเอาโรชานต่อเลยครับแต่เหมือนว่าทางฝั่ง IG จะไม่ยอมแพ้ชีวาสการ์ดเข้ามาอีกแล้วในไฟนี้มันจะฟอร์สตาร์ออกมาได้แต่ไม่มีประโยชน์แล้วตรงนี้เขาเปิดเรเดียนมามีแมนต้าตามมาต่อและอีกิสน่าจะร่วงสกีเวอร์ไทยออกมานอกวงและยังไงดียังรอจังหวะอยู่นะครับมีเฟรมเบรกนะจะเข้าต่อเลยไหมแล้วตรงนี้ตรงชายนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีให้กดแซงโชรี่ลากออกมาครับฟอสตาร์ตกไปได้เสียอีทิสอย่างรวดเร็วพยายามจะเคลียร์ร่างปอมลูน่าทิ้งเอาไปก่อน Unstable Concussion ใส่หัวในทางฝั่งเวนฟูไปเต็มๆแล้วยังสู้กันต่อในตรงนี้โบเดอร์สแมชมาก่อนด้านหลังแล้วเฟดพวกกันทั้ง 2-3 คนไล่ตามมาอยู่ร่างปอมกับเรนนี่ยังตามแผนเขาไว้แล้วตรงนี้พยายามจะโรลลิ่งโบเดอร์ไปก่อนเหลือเฟดคนเดียวอุปการ์ดเดินออกมาด้านขวาอยู่แล้วตรงนี้ Unstable Concussion เต็มผมไปเต็มๆแต่ว่ายังสตันได้ไม่นานพอและก็น่าจะตายจากการโดนเรเดียนเผาฮะโอ้โหไฟนี้ไอจีฮะดื้อจนได้ดีเลยฮะแต่ทางฝั่งนิวบีฮะยิ่งดื้อยิ่งดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแบบนี้โอ้แล้วนี่เขาตีบ้านเลยฮะไม่สนแล้วนะครับสกีเวอร์ไถเข้ามาครับพยายามจะช่วยโบโบก้าทำอะไรออกมาให้ฮะเรียบร้อยนะรอดแล้วเปิด Unstable Concussion มาอยู่นะครับเหมือนจะมี Eclipse มาด้วยแล้วก๊อป Eclipse มาได้อีกแล้วรูบิกตัวนี้ขี้ก๊อปจริงๆฮะก๊อปทุกอย่างเลยนะโอ้โหฮะแล้ว OP ฮะปวดยับครับทำแลปส์แล้วด้วยนะครับโบโบก้าฮะเซฟเพื่อนได้นะครับโอ้โหดับเบิ้ลดาเมจไปฮะเคลียร์ชรายทิ้งนะครับป้องกันการอ้อมเข้าหลังนะครับไอจีกลับมาตั้งหลักที่ป่าตัวเองฮะและเซฟเตอร์อันที่3ครับให้ใครฮะคราวนี้เป็นคิวของใครฮะเป็นเบิร์นนิ่งนะฮะ
บอร์นิ่งได้เซปเตอร์นะครับคราวนี้จั๊กก็จะโดดเป็นเพียงดาบล่องนภาเลยนะฮะโดดหนักกว่าเดิมอีกนะครับรอออกมาส่งรีเฟรชเชอร์นะครับทางฝั่งของ KP นะมีเจมอยู่นะครับกาปิดบ้านแล้วนะครับทางฝั่งของ IG ตอนนี้รอไรเดอร์ไปก่อนนะเหลือรูบิกเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้นะครับตัวทีมน่าจะกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอฝ่ายเทคนิคเช็คให้นะครับมาหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่ายังไงต่อดีครับเนี่ยยังไม่ค่อยหนักอะไรมากนะตอนนี้คือแกตีสบายๆเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่ลาโซ่มาแล้วบินอยู่อย่างนั้นครับแล้วมีคลิปออกมาด้วยนะตอนนี้พยายามจะตีแลกกันอยู่กับลูน่าแต่ว่าอย่างไรดีมีปลวกวัดแมลงสาบหลุดเข้ามาจะอาพีอ่ะจะยังนะแม่ยังง้างทันอยู่นะเมื่อกี้เหมือนจะหลอก RP อยู่นะครับไปฮะ OP ฮะยืนหวดครับหวด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 เข้าไปหวด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 ตบตับตบตับตบตับนะครับอื้อหือปุ๊บฮะโอ้โหแล้วนี่ดูฮะคือ UB กันอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วเปิดคิวาสการ์ไล่อาร์บิซอลทุกแบบนี้เลยนะครับอันสเตเบิลมาอยู่ก็เปิดสตานิกมาแรกครับเจ็บเอาเรื่องอยู่ลูเซนบีมมาพยายามไม่ให้เดินหนีได้แต่แล้วไงใครแคร์ใครไม่แคร์แต่คาแคร์นะครับได้เลยนะเล่นนี้นะไปฮะเวทเทอร์เรอร์มาอันสเตเบิลคอนคัชชั่นครับแล้วไงต่อดีครับยืนแรกกับอูนายอยู่ติดแบชไปก่อนนะครับเปิดชีวาสการ์ดมาแมนต้าพยายามจะเดินหนีอยู่แล้วตรงนี้โบเดอร์สแมชมาแล้วเบิร์นที่ไล่ตามมาสับเบสฟิวรี่วงแตกไปก่อนเลยยังไงดีอ่ะเหมือนจะยังติดไม่อยู่อ่ะแต่มี Omni Slash นะครับไงมองอยู่แล้วลาโซ่ล่างออกมานอกวงเลยครับบายบายครับเรียบร้อยครับแต่สวอปออกมาช่วยได้อยู่เฟดได้เป็นคนตายเองก่อนแล้วชีวาสกาดไปในจังหวะนี้ยังจะวิ่งไล่มาสับสับโอ้พีสับสับสับ Unstoppable นะโอ้โหไม่ไหวครับแล้วทิ้งล่างปอมเอาไว้ให้ดูเล่นด้วยนะครับแต่ด้านในครับบ้านก็โดนเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ลูน่าแหละฮะคงมาเป็นแอบดันไว้นะครับแล้วค่อย TP กลับมาแก้นะฮะโอเคตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะสตรีมกลับมาปกติแล้วนะครับใครยังอยู่ในห้องบ้างนะฮะถ้าใครยังไม่กลับมารบกวนกด F5 นะฮะช่วยพิมพ์บอกกันไว้ก็ได้นะว่าถ้าแบบสตรีมยังคงดับอยู่นะรบกวนกด F5 เข้ามาในห้องอีกรอบหนึ่งนะหายแล้วนะครับเมื่อกี้ดรอปไปแป๊บหนึ่งนะครับเซตเตอร์มาอีกอันหนึ่งครับใส่ให้ตัวเองเหรอแล้วลูบิกอ่ะฮะวะลูบิกไม่มีเซตเตอร์อ่ะWhat? โคตรน่าสงสารน่ะตัวลูบิกไม่มีเซฟเตอร์เหมือนชาวบ้านเขาเว้ยน่าสงสารมากโอ้โหน่าสงสารลูบิกอะไม่มีเซฟเตอร์ให้ใช้นะครับ Feels bad man นะเออซ่าขึ้นมาเป็นในส่วนของยี่คิงบ่านะนานนิดนานไปหน่อยขออภัยนะครับไปครับนิวบีฮะรูปปิ้งกันแล้วนะครับออกมาข้างบนครับอ
ไอ้เนี่ยแบทไรเดอร์อ่ะเขามีสโมกนะครับโอ้ยังไงต่อฮะเล็งแล้วมองแล้วยังไงทั้งเล็งทั้งมองเอาไงดีเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ารูปฮีโร่มันค้างหรือเปล่าเหมือนพอสเทรตฮีโร่มันจะค้างนะรูปฮีโร่ในกรอบมันค้างค้างหรือเปล่าทุกทีมันต้องขยับปะเริ่มแล้วครับสวอปมาก่อนเลยจังหวะนี้เก็บแบทไปได้ครับตายครับเรียบร้อยครับทำไงต่อดีโอ้โหแล้วดูอะตรงนั้นนะมีดีวายอยู่ด้วยนะครับมาพีมาเต็มๆเลยแล้วไงต่อดีโอพีจะไม่ได้ทำแบบนี้ออกมาได้ครับแล้วโดนเป็นสิ่งที่ซานตาคลอสกำลังใส่ตัวเองนะครับเมื่อกี้อะโอ้พยายามจะลาโซออกมาแต่ไม่ไหวอะตายดีอะแล้วตรงนี้เบอร์นี่จะเข้าไปแลกอยู่แต่ตามกับเข้ามาอันสเตเบิลคอนคัชชั่นติดอยู่ตรงนั้นแล้วใช้แมนต้าสับทิ้งไปครับลูน่าตายแล้วครับยังไงดีเอาลูน่ายังไม่ตายเมื่อกี้ดูผิดนะลูน่ายังอยู่นะตีแรกมากปวดยับตีไม่ก็มากระจัดไม่ไหวอะดาเมจเรเปียมันเจ็บนะลูเซนบีมาตรงนี้มีโบโบก้าคอยยืนแอบมองอยู่ยังไงดีฮะโอพีนี่กอดไลท์แล้วนะครับอันสเตเบิลหัวลงมาปึ้มแบล็คเอาท์นะครับเต็มๆฮะเมื่อกี้โอ้โหต้องบอกว่าถามเลยใครปาแฟดใส่หน้านะสตันยาวนานมากฮะเดินไม่ออกฮะตายครับเรียบร้อยฮะเป็นเบอร์นิ่งครับที่ได้ถือเรปิร่าครับไอเทมโยนเกมนะก็ในเมื่อมันสู้ตรงๆไม่ได้ฮะก็ต้องเล่นเรเปียนะฮะพอเล่นเรเปียแล้วแพ้อีกก็ทำไงฮะก็ควรจะยอมนะครับมันสู้ไม่ได้แล้วนะครับไปฮะยาวๆครับเบอร์นิ่งเดินมาแบบนี้ฮะสะพรึงฮะไปฮะหัวทิ้งหัวฟางไปเลยฮะต้องบายแบ็กกลับมานะครับแต่ถามตรงๆมีความหมายอะไรฮะบ้านแหกตัวเองไม่มีเรเปียแล้วด้วยนะครับสิ่งที่ลงทุนทุกอย่างไปมันเละหมดแล้วนะครับยูดีตอนนี้ต้องหวังให้ IG มาโยนอย่างเดียวครับซึ่งคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับยากมากยากสุดๆไปเลยนะครับจะหวดยับจริงอะอบิโซต่อด้วยนะครับจักเซปเตอร์มาอีกอันนึงอะโอ้โอเอไม่ต้องน้อยใจนะมานี่มาเอาไปอะเซปเตอร์รูบิกเงี้ยแหมนึกว่าจะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะครับน่าสงสารเขานะครับได้คนสุดท้ายเลยนะครับมีอะไรคืบหน้าตรงนี้นะครับผมว่ารูปฮีโร่มันค้างจริงนะผมขออนุญาตเช็คก่อนฮีโร่ฟัสเทรดเบื่อมันจะค้างนะไม่ค้างนี่แต่ทำไมมันไม่ติดวะน่าจะบั๊กนะครับผมคิดว่ามันน่าจะบั๊กนะแต่ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไรเหมือนกันนะครับอยู่ๆมันก็ไม่ขยับเฉยเลยนะครับรอจังหวะขึ้นบ้านแล้วนะครับทางฝั่งของ IG ครับเรเดียนมันแผดเผาครับไปฮะสวอปเข้ามายืนตรงกลางวงอย่างนี้แล้วสกีเวอร์มาโอ้โหดันให้สุดแล้วตรงนี้ติดใบไปด้วยนะครับหน้าโอ้โหโบโบก้าฮะพยายามจะเดินออกมาเข้าใส่ตัวออฟตัวเองมาก่อนเลยนะครับตรงนี้ด้านนอกครับเก็บงานไปได้แล้วนะครับเบอร์นี่ก็เก็บ SC ตายไปปั๊มชรายมาก่อนนะจังหวะนี้
ยังยื้อเอาไว้อยู่แล้วยังไงต่อดีครับพยายามมองแล้วนะครับเมื่อกี้คือทั้งสวอปทั้งสกีเวอร์ฮะไถเรียนถึงหน้าบ่อน้ำแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดการดันของเขาเอาไว้ได้นะครับโอ้โหลำบากครับเจอแบบนี้ Gold and sweetเป็นขึ้นอาบิซอลแล้วเหมือนกันครับเออร์ซ่าครับทั้งโลตัสออฟนะครับแล้วก็ในส่วนของโซลาร์ครีสนะครับเล่นลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเออร์ซ่าเกมนี้เจออุปกรณ์ตั้งรับจากวีเวอร์ครับต้องรอดูจังหวะแม็กนัสดีๆนะครับว่าจะสามารถ RP สวยๆได้หรือไม่นะครับอีจิสจะรีเคลมในอีก2นาทีนะครับลูน่าจะขึ้นเรเปียอีกเล่มหนึ่งอะดูในหน้าต่างอินเวนทอรี่เมื่อกี้คือลูน่ากำลังจะซื้อดาบทองอีก1เล่มนะครับเพราะเล่มเดียวไม่เคยพอนะฮะมาครับปวดครับปวดตับ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 สวอปมาครับแล้วไงต่อครับแมนต้าทิ้งครับแต่เหมือนจะติดเมจิกวิสไซซึ่งดาเมจก็ไม่เข้าเลยนะครับเพราะเขามีชีว่านะมีชีว่ามี OC เลเดียนแบบนี้เลือดลดยากมากนะครับแล้ว RP มาเต็มๆแล้วไงฮะอยู่ตรงนั้นครับสตันโดนไป2คนครับอยู่ในเอซิสเปรย์เอาไว้อยู่เจ็บมากครับ KP พยายามจะแลกกันตรงนี้ออมิสแลชมาอีคลิปแต่ว่าน่าจะไม่มีความหมายอะไรแล้วครับ GG เลยครับเรียบร้อยอะในเกมแรกครับทางฝั่งของ IG ออกนำไปก่อน 1-0 เกมครับโอ้โหไม่น่าเลยพี่ที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเขาเล่นดราฟมาสวยมากนะครับทางฝั่งนิวบีมีแผนสำรองแผนดักอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแต่เขาไม่เคยใช้มันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคือเขามีเออร์ซ่าแต่ว่าช่วงกลางเกมเขาไม่สามารถทำเกมได้ไม่สามารถกดดันปิดป่าไม่ให้ทางฝั่งอัลเคมิสฟาร์มได้แล้วที่สำคัญคือพอเขาเห็นว่าเขาเริ่มทำไม่ได้เขาไม่ทำเลยกับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาปล่อยอัลเคมิสฟาร์มให้เงินนำลูน่า2เท่านะครับเน็ตเวิร์ดฉีกมากตั้งแต่ช่วง20นาทีของเกมเป็นต้นไปนะถึงแม้ว่าลูน่าจะไม่โดนกวนฟาร์มก็จริงแต่ลูน่าจะไปฟาร์มแข่งกับอัลเคมิสเหรอครับมันดูเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้แหละฮะอัลเคมิสก็เลยใช้พลังของเงินทุนนะในทุนนะกว้านซื้อทุกอย่างนะแม้กระทั่งดาบทองที่คุณซื้อเองฮะฟาร์มมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ต้องตกอยู่ในมือของทางฝั่งอัลเคมิสและจักรนัทในที่สุดนะนั่นก็คือเงินชนะทุกสิ่งนั่นเองนะคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนะเกมนี้ IG เอาชนะไปก่อน 1-0 เกมได้ฮะยังเหลืออีกประมาณ2เกมนะครับถ้าเกมหน้าตีเสมอได้ก็ต้องมีเกม3นะครับแต่ถ้าไม่นะครับนิวบีได้ที่3แล้ว IG ต้องไปชิงต่อกับ OG เลยนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับแล้วเรามาเจอกันต่อกันกับเกมหน้าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมBeyond the darkness, determined to find a new hope, it reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different. Revel in the impossible.Introducing a little anarchy, disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, sixth generation core processor.
powered by G-Force Titan X. Super cooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine, a force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory and go forth to conquer new worlds. เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com เว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างมาแล้ว TDC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @ TDC Live We can live forever.